ัวหน้าพรรคเพื่อไทยคือก็แปลกจริงๆนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะชอบเนี่ยยุ่งพรรคอื่นนะฮะจริงๆนี่เป็นเรื่องของพรรคอื่นเขานะแต่ตัวเองก็ต้องโผล่มาหน่อยแล้วกันใช่ก็ฟิลเหมือนกับว่าออกมาเหมือนมาเย้ยสโลแกนที่พลเอกประยุทธ์พูดถึงนะทำแล้วทำอยู่ทำต่อเนี่ยหมอชลน่านก็บอกว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนว่าจะให้อยู่ต่อหรือไม่ก็ได้แต่อ่านแล้วผมก็เอ้าก็เมื่อวานนายกก็พูดเองอยู่ว่าจะไอ้เรื่องอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประชาชนแต่ว่าหมอชลน่านก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนไงก็ใช่ไงฮะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอืมนะฮะแต่ขอสักหน่อยนึงในการที่จะแซะหรือสะกิดหรืออะไรก็แล้วแต่กับเรื่องของพรรคคนอื่นเขาเนี่ยนะฮะนะแต่ว่าไม่รู้คุณหมอเนี่ยเห็นภาพดีหรือยังนะครับภาพที่บอกว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อเนี่ยคุณหมอได้ยินแล้วเห็นแล้วคุณหมอเห็นภาพนี้หรือยังฮะนี่หนีแล้วหนีอยู่หนีต่อวันนี้เนี่ยนะครับบนโลกออนไลน์ก็มีการทำภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปโพสต์นะฮะบนเพจหนึ่งครับนะครับหนีแล้วหนีอยู่หนีต่อนะเขาก็พูดนะเมื่อวานลุงตู่คิดสโลแกนทำแล้วทำอยู่ทำต่อส่วนตัวคิดว่าดีและชัดเจนคนฟังเข้าใจได้หรือว่านี่คือสิ่งที่ลุงทำให้คนไทยและประเทศชาติมาโดยตลอดขณะที่อีกคนก็แสดงอาการร้อนดิ้นรนไม่เปลี่ยนไม่มีวันยอมรับหรือมีคำอธิบายในทุกสิ่งที่ตัวได้ทำลงไปคอยแต่จะหนีความจริงตลอดเวลาก็เลยออกมาเป็นภาพนี้หนีแล้วหนีอยู่หนีต่ออืมนะคุณหมอชลน่านต้องดูภาพนี้นะฮะเนี่ยอันนี้แหละจะเนี่ยจะได้กลับหรือไม่ได้กลับเนี่ยขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยของจริงนะฮะนี่ขณะเดียวกันนะครับคุณนิพิษอินทรสมบัติครับจากพรรคพลังประชารัฐนะฮะก็โพสต์เฟซบุ๊กพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยนะฮะบอกว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยรู้ทุกเรื่องพูดได้ทุกเรื่องพูดถึงความเลวของคนอื่นได้ทุกเรื่องมี2เรื่องที่คุณทักษิณไม่รู้คือความเลวของตัวเองและตัวเองจะได้กลับประเทศไทยหรือเปล่าวงเล็บด้วยนะฮะเรื่องกลับไทยเนี่ยพูดเหมือนกันจะลงสุวรรณภูมิบ้างล่ะจะออกทางประตูหน้าต่างบ้างล่ะแต่พูดผิดตลอดทีนี้เนี่ยครับคุณประพันธ์คูณมีครับซึ่งเป็นสว.ออกมาตอบโต้นายทักษิณที่ไปโจมตีสว.ผ่านรายการคลับเฮ้าส์เนี่ยครับผ่านแคร์ทอล์กอ่ะนะครับซึ่งบอกว่าสว.เนี่ยขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญนะทำตามคำสั่งจะไม่ไว้วางใจหรือเลือกใครเป็นนายกก็แล้วแต่จะสั่งเที่ยวนี้ผมว่าประชาชนเขาเข็ดกับสว.แล้วนี่คือสิ่งที่นายทักษิณเนี่ยไปพูดวันนี้คุณประพันธ์ออกมาเลยครับจัดหนักจัดเต็มคุณประพันธ์บอกว่าเหตุผลสำคัญที่ผมไม่เห็นด้วยกับยัตติดังกล่าวเนี่ยที่ไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็บอกว่าเพราะผมไม่เชื่อถือว่าบรรดาส.ส.นักการเมืองพรรคการเมืองผู้เสนอยัตติจะทำให้เกิดกระบวนการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศให้เป็นที่ยอมรับของปวงชนชาวไทยและนำไปสู่การสร้างการเมืองที่ดีเพราะนักการเมืองส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้งกลุ่มที่มาจากการใช้เงินซื้อเสียงล้วนตกอยู่ใต้อานัตการสั่งการของนายทุนเจ้าของพรรคการเมืองเป็นผู้ลงทุนจ่ายเงินให้แก่ส.ส.เหล่านั้นไปใช้ในการเลือกตั้งนะครับนี่ฮะคือทางด้านคุณประพันธ์ยังบอกนะครับว่าตนยังจำคำพิพากษาเนี่ยนะครับของศาลฎีกาเนี่ยมาแสดงต่อที่ประชุมเพื่อชี้ให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งส.ส.ทำให้ประเทศล่มจมล่มสลายอันมาจากการลดค่าเงินบาทจนประเทศเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี40นายกจากการเลือกตั้งคนนั้นคือทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำให้ประเทศล่มจมเสียหายมีการโกงทุจริตแบบโคตรโกงจนประเทศแทบล้มลายหายยนะจนเกิดภาวะวิกฤตที่สุดในโลกซึ่งเหตุเหล่านี้คือเหตุผลสำคัญที่ตนไม่เห็นด้วยที่จะมีการล้มล้างรัฐธรรมนูญและจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาทั้งฉบับนะครับคุณประพันธ์ยังบอกว่านายทักษิณเนี่ยนักการเมืองที่ต้องคำพิพากษาในคดีทุจริตหลายคดีกำลังหลบหนีอยู่ต่างประเทศกลับมาทำตนเป็นคนเดือดร้อนเหมือนไส้เดือนถูกขี้เถ้าเหมือนสุนัขขี้เรื้อนถูกน้ำยาราดแผลได้ออกมาตอบโต้การอภิปรายของตนทำนองว่าเป็นสวที่ปากไม่เชื่อมกับสมองบ้างล่ะหรือจะหาหุ่น AI มาแทนพวกสวและหาว่าสวพวกนี้คือพวกที่ไม่มีทางไปบ้างล่ะคุณประพันธ์บอกว่าขอบอกนายทักษิณว่าคนอย่างผมเป็นคนที่ปากกับสมองตรงกันสมองผมคิดดีปากผมพูดดีทำดีตรงกันไม่เคยโกงไม่เคยทรยศชาติและผมไม่ใช่หุ่นยนต์เหมือนคนในพรรคคุณหรือลูกสมุนของคุณถ้าจะมีคนที่ปากไม่เชื่อมกับสมองก็มีแต่นายทักษิณนั่นแหละที่เป็นแบบอย่างเร็วๆให้ผู้คนทั้งโลกได้เห็นคุณเคยใช้ปากพูดว่าคุณรวยแล้วไม่โกงแต่เมื่อเข้าสู่การเมืองสมองคุณก็คิดแต่เรื่องโกง
ากคุณบอกว่ารักประชาชนแต่สมองคุณก็หลอกคนเสื้อแดงมาตายแทนคุณแล้วก็ถีบหัวส่งปล่อยพวกเขาไปติดคุกติดตารางตายแทนคุณโดยไม่นำพาต่อชีวิตประชาชนจัดเต็มจริงๆนะฮะจัดเต็มฮะปากคุณพูดถึงประชาธิปไตยแต่ในสมองคุณล้วนมีท่าแท้เป็นผด็จการนี่ฮะจริงๆพูดยาวกว่านี้นะครับครับพูดยาวกว่านี้แต่เวลาหมดลงแล้วครับครับเอาละฮะก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคุณผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับท็อปบ่ายสามสวัสดีครับสวัสดีครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store